สวัสดีค่ะนุ่งนิ่งไอมดค่ะ EP นี้นะคะเป็น EP 2แล้วนะคะของ Trick Apple Watch ที่ไม่ได้มีดีแค่เรื่องสุขภาพเท่านั้นนะคะก็เราทำคลิปขึ้นมานะคะเพื่อจะให้เราใช้ Apple Watch อย่างคุ้มค่านั่นเองแล้ว EP นี้นุ่งนิ่งมีทริคอะไรดีๆมาบอกอีกนะคะไปดูกันเลยค่ะก่อนที่เราจะไปดู8ทริคนะคะนุ่งนิ่งก็มีมาเสริมว่าคลิปที่แล้วเนี่ยนุ่งนิ่งได้บอกวิธีการค้นหาชื่อเพลงด้วยแอปชาแซมแอปนี้ไปนะคะแต่มันมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นค่ะคือการให้ Siri ค้นหาชื่อเพลงให้เราค่ะให้เรากดปุ่มดิจิตอลคาวค้างไว้เพื่อเรียก Siri นะคะแต่เราต้องเปิดเพลงก่อนสมมติว่าเราได้ยินเพลงนี้อยู่ What is this song ก็รอ Siri ฟังเพลงแป๊บนึงค่ะแล้วเราก็จะได้ชื่อเพลงที่เราอยากทราบแล้วค่ะเรื่องสภาพอากาศก็เป็นสิ่งสำคัญในชีวิตประจำวันของเรานะคะเวลาที่เราจะออกไปทำงานหรือว่าออกไปข้างนอกเนี่ยเราก็ควรจะเช็คสภาพอากาศกันบ้างนะคะจะได้แต่งตัวถูกหรือว่าอาจจะต้องพกร่มหรือเปล่าถ้าวันนี้ฝนตกนะคะก็ให้หยิบ Apple Watch ของเราขึ้นมาดูสภาพอากาศได้เลยไม่ต้องไปเช็คใน iPhone ให้ยุ่งยากก็ได้ค่ะแอป Weather นะคะหรือแอปสภาพอากาศใน Apple Watch เนี่ยก็มีมาให้เราอยู่แล้วนะคะตั้งแต่เริ่มต้นเลยก็เข้ามาดูได้เลยค่ะเราก็สามารถเช็คได้นะคะว่าสภาพอากาศวันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะที่เชียงใหม่ที่กรุงเทพเป็นยังไงบ้างนะคะสมมุติว่าเราอยู่เชียงใหม่เนาะเราก็สามารถดูสภาพอากาศแบบละเอียดได้ด้วยว่าเอ๊ะพรุ่งนี้มันจะฝนตกหรือเปล่าอุณหภูมิเป็นยังไงนะคะจะได้เลือกแต่งตัวถูกค่ะส่วนใครที่คอนเซิร์นเรื่องค่า PM 2.5 นะคะที่อาจจะทำลายปอดและการหายใจของเราได้นะคะก็มี1แอปมาแนะนำค่ะคือแอป Air Visual เองบางคนอาจจะมีอยู่แล้วในโทรศัพท์มือถือเนาะแต่ว่า Apple Watch เนี่ยก็สามารถโหลดแอป Air Visual มาไว้ใน Apple Watch ได้นะก็เข้าไปดาวน์โหลดที่ App Store เลยค่ะแล้วก็พิมพ์ค้นหาคำว่า Air Visual นะคะพอเราดาวน์โหลดลงมาเนี่ยก็เข้าไปดูที่แอปได้เลยว่าวันนี้มีค่าฝุ่น PM 2.5 เท่าไหร่นะคะตอนนี้ที่เชียงใหม่ก็88เลยเป็นสีเหลืองนะคะก็ออกไปข้างนอกก็ควรใส่หน้ากากอนามัยนะคะเพื่อป้องกัน PM 2.5 นั่นเองอีกแอปหนึ่งนะคะที่น่าจะมีประโยชน์ในชีวิตประจำวันของเราเวลาที่เราไปกินข้าวข้างนอกกับเพื่อนนะคะคือแอปเครื่องคิดเลขนั่นเองเราอาจจะหารค่าข้าวกับเพื่อนไม่ลงตัวนะคะแบบเป็นจำนวนมากๆหรือว่าเราอาจจะคิดเลขไม่เก่งนะคะถ้ามี Apple Watch อยู่ก็ช่วยได้ค่ะเพราะว่าเขาก็มีแอปเครื่องคิดเลขให้เราใช้เหมือนกันเหมือนใน iPhone เลยค่ะก็เข้าไปที่แอปเครื่องคิดเลขค่ะแล้วก็คิดเลขตามสะดวกได้เลยง่ายๆเลยค่ะเครื่องคิดเลขอยู่บนข้อมือของเราแล้วค่ะต้องใช้ให้คุ้มนะคะไปที่เป็นสาวออฟฟิศนะคะแล้วก็มี Apple Watch อยู่เนี่ยอาจจะชอบเดินไปชงกาแฟนะคะตอนที่เราง่วงๆแล้วก็เราก็ต้องจับเวลาไว้ว่าเราชงกาแฟชงชาไปกี่นาทีนะคะเราก็มีแอปจับเวลาใน Apple Watch นะคะที่จะช่วยเราได้ค่ะก็เริ่มจับเวลาเลยสมมติว่าเราชงชาทิ้งไว้5นาทีนะคะแล้วก็จับเวลาแล้วเราเดินไปทำอะไรอย่างอื่นต่อพอครบ5นาทีก็เดินไปเอาชาค่ะสะดวกมากๆเลยใครที่ชอบใส่ Apple Watch นอนนะคะก็จะมีแอปนาฬิกาปลุกนะคะที่จะช่วยให้เราตื่นในตอนเช้านะคะเพราะ Apple Watch เนี่ยเขามีแอปนาฬิกาปลุกมาให้ในตัวเลยคือรูปสัญลักษณ์สีส้มๆนี้นะคะเราเข้าไปเปิดการตั้งปลุกได้บางคนอาจจะตื่นทุกวันเป็นเวลา8โมงเช้าอะไรอย่างนี้ค่ะก็เข้ามาตั้งปลุกก่อนนอนได้แล้วก็หลับไปเลยนะคะตอนนี้นุ่งนิ่งตั้งปลุกไว้ที่12:12 นะคะเดี๋ยวรอดูตอนมันปลุกเรานะคะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะตอนนี้ Apple Watch ของเรานะคะกำลังปลุกเราอยู่นะคะมันจะมีการสั่นของ Apple Watch ที่ข้อมือเรานะคะก็มันเป็นการสั่นที่ไม่แรงมากนะคะแต่ก็ทำให้ตื่นได้อยู่นะคะเราก็สามารถเลือกได้ว่าจะเลื่อนปลุกหรือเลือกเป็นหยุดปลุกนะคะก็เรียบร้อยค่ะและทริคนี้ก็เป็นอีกฟังก์ชันนึงนะคะที่เราน่าจะได้ใช้บ่อยมากๆเวลาที่เราใช้ iPhone แล้วก็มี Apple Watch อยู่ด้วยเนี่ยบางทีเราถือ iPhone ไปวางไว้ที่ไหนก็ไม่รู้ในบ้านนะคะแล้วก็ลืมไปเลยว่า iPhone เราอยู่ไหนนะคะ Apple Watch ของเราก็ช่วยหา iPhone ของเราได้นะคะเขาจะมีฟังก์ชันที่เรียกว่าปิงอยู่ค่ะเวลาที่เราจะหา iPhone ของเรานะคะเราก็เลื่อน Control Center ด้านล่างขึ้นมานะคะแล้วก็จะเห็นสัญลักษณ์รูปนี้นะคะที่มีรูปมือถือ iPhone ของเราเนี่ยเราก็กดไปเลยค่ะiPhone ของเราที่วางอยู่ไหนไม่รู้นะคะก็จะส่งเสียงแบบนี้เราก็สามารถไปหา iPhone ของเราได้เลยค่ะ
ในยุคที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นะคะเรื่องความสะอาดก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันค่ะใน Apple Watch ของเรานะคะมีฟังก์ชันที่จะช่วยให้เราสามารถเตือนให้เราล้างมือนะคะแล้วก็มีการนับถอยหลังเวลาเราล้างมือให้ครบ20วินาทีเพื่อให้ถูกสุขอนามัยนั่นเองค่ะเราสามารถเข้าไปตั้งค่าการเปิดการนับถอยหลังการล้างมือได้ที่การตั้งค่าใน Apple Watch ของเรานะคะก็เข้าไปที่การตั้งค่าใน Apple Watch นะคะแล้วก็เลื่อนลงมาค่ะเราจะเจอกับคำว่าการล้างมือนะคะเข้าไปค่ะแล้วก็เปิดการนับถอยหลังเวลาเราล้างมือนะคะเขาก็จะนับถอยหลังให้เรา20วินาทีค่ะและเรายังสามารถเข้าไปตั้งค่าได้ที่แอป Watch ของเราใน iPhone ของเรานะคะพอเข้าไปในแอปนะคะให้เลื่อนลงมาค่ะจะพบกับการล้างมือนะคะเราสามารถเปิดปิดการนับเวลาถอยหลังได้ที่แอปนี้ด้วยเหมือนกันค่ะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะมีให้เราเปิดการแจ้งเตือนการล้างมือเวลาที่เรากลับถึงบ้าน 2-3 นาทีนะคะ Apple Watch ของเราก็จะแจ้งเตือนให้เราไปล้างมือก่อนนะคะแต่ว่าการใช้ฟังก์ชันนี้ต้องเปิดบริการตำแหน่งที่ตั้งแล้วก็เปิดตำแหน่งที่ตั้งสำคัญด้วยค่ะ Apple Watch ของเราเนี่ยสามารถเป็นรีโมทเวลาที่เราจะใช้กดถ่ายรูป iPhone ของเราได้ด้วยนะคะขั้นแรกนะคะเราก็ให้เราวาง iPhone ไว้ในที่ที่เราอยากจะถ่ายรูปก่อนสมมติว่าเราไปกันหลายคนแล้วเราอยากจะถ่ายรูปกันทุกคนเลยนะคะเราเอา iPhone ไปวางไว้เนาะแล้วเราก็ใช้ Apple Watch ในการควบคุมนั่นเองค่ะก็พอเอา iPhone ไปวางไว้แล้วเนาะก็เข้ามาที่แอปกล้องใน Apple Watch นะคะเดี๋ยวสลับเป็นกล้องหน้าก่อนโอเคจากนั้นนะคะมันก็จะสามารถตั้งเวลาถ่ายรูปได้นะคะตอนนี้เราก็จัดท่าไปก่อนเลยนะคะว่าเราจะถ่ายอะไรท่าไหนนะคะแล้วเขาก็จะนับเวลาถอยหลัง3วินาทีนะคะพอเรากดนะคะตอนนี้นะคะเราก็ต้องตั้งท่าละโอเคตอนนี้เราถ่ายรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเข้ามาดูรูปว่าเขาถ่ายให้เราจริงไหมโอ้ได้เลยค่ะนี่อ้าปากอยู่เลยก็เป็นฟังก์ชันที่สะดวกสบายดีเหมือนกันค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นทริค Apple Watch ที่นุ๊กนิ๊กอยากจะนำมาบอกนะคะเผื่อใครที่ยังไม่รู้เราจะได้ใช้ Apple Watch ได้คุ้มค่านะคะ EP ต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรจะมีทริคอะไรมาฝากอีกนะคะก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official ไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยสำหรับคลิปนี้นุ๊กนิ๊กขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเราต้องเปิดบริการตำแหน่งที่ตั้งกับตำแหน่งที่ตั้งสำคัญก่อนนะคะถึงจะใช้งานได้ค่ะ